กดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ทางออกปรากฏขึ้นมาอะนั่นไงทุกคนทางออกไว้เจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวนะตัวอะไรวะตัวเดียวอะผมอย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษผมไม่ควรไปรบหลู่พวกคุณตั้งแต่แรกเลยอ่ะนี่จะรีบไปไหนผมขอโทษได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกโอ้ยโอ้ยเจ้าหนูทำนายถึงพลาดแล้วโอ้ยปวดหัวบนหัวนายสิอะไรอ่ะเจ้าหนูโอ้ยนี่ฉันรอดไปได้ไงเอ้ยฉันผมขอโทษจริงๆนะที่ไปลบหลู่คนนี้สินั่นนะสิคุณกลับบ้านกับพวกเราดีกว่านะจ๊ะหนูน้อยไม่ผมไม่กลับบ้านกับผีเด็ดขาดไม่กลับเด็ดขาดผมกลัวผีเหมือนนายยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะเฮ้ยว่าแต่เมื่อกี้หินหล่นมาทับเดี๋ยวนะไม่นี่ฉันเป็นผีแล้วหรอเนี่ยใช่แล้วเจ้าหนูไม่ต้องร้องไห้ไปนะเพราะตอนนี้หนูน่ะไม่ได้มีชีวิตแล้วไปอยู่บ้านกับพวกเราไหมจ๊ะบ้านเหรอไปอยู่บ้านกับพวกเราเถอะมาเป็นครอบครัวพวกเราไปก็ได้ครับเป็นครอบครัวกับเราแล้วไปก็ได้ครับพาผมไปหน่อยนะผมอยากมีครอบครัวไหนลองบินดูโอ้ผมบินได้เหมือนผีเลยแฮะตามมาเลยตามมาเลยผมขอโทษจริงๆนะที่ไปลบหลู่พวกคุณที่บ้านผมผิดไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรพวกคุณจะไม่ฆ่าผมใช่หรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการฆ่านะหนูตายไปแล้วยังไงล่ะนี่เลยเชิญเลยนี่คือบ้านของพวกเราขออนุญาตนะครับแล้วผีมันตายได้อีกรอบไหมอ่ะอยากลองไหมล่ะไม่เอากลัวอย่ามายุ่งกับผมกลับมาก่อนเป็นผีแล้วจะกลัวอะไรล่ะกลับมาเร็วกลัวตายตัวเองเป็นผีก็ตายไปแล้วไงจะตายอะไรมาเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นโซนมีเปียโนให้เล่นด้วยเล่นให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะคุณต้องเรียกว่าแม่เหรอฮะโอ้แม่เล่นเพราะมากเลยฮะขอบคุณจ้ะเราอยากเรียนไหมล่ะเดี๋ยวแม่สอนอยากจะหลอกคนมากกว่าแม่แม่ว่าคนเอาอาหารมาให้นี่ป้าป้าเอาอาหารมาให้แล้วผีกินได้ด้วยเหรอก็ลองกินดูสิแค่รสชาติอาจจะห่วยกว่านิดนึงเป็นไงบ้างห่วยกว่าจริงด้วยฮะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็มีของกินแล้วมาดูด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเนาะโต๊ะกินข้าวเหรอใช่แต่จริงๆพวกเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แล้วปกติเราจะกินคนกันผีกินคนด้วยเหรอฮะนานๆทีนะแล้วมีคนอยู่แค่นี้เองเหรอเอ้ยไม่ใช่คนสิมีพวกเราอยู่แค่นี้จริงเหรอแค่3คนเรามีคนอยู่อีกนะแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนคนหรือผีฮะเป็นผีแล้วกันเนาะขึ้นมาเลยนี่นี่นี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยผีเดี๋ยวฉันก็เป็นผีนี่นะจะกลัวขอโทษครับคุณขอโทษครับคุณลุงที่กลัวไม่เป็นไรแล้วทำไรเนี่ยตกเราแล้วคุณลุงชื่ออะไรเหรอฮะคุณลุงสตีฟตาขาวฉันมีชื่อว่าฮีโร่กลายฮีโร่กลายเดี๋ยวนะทำไมมี2ร่างเหรออ๋อนั่นฝาแฝดฉันเองน่ากลัวแม่ผมกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวไปนะจ้าลุงเข้าใจดีไม่เป็นไรแบบมุมไปเล่นสิขอบคุณนะครับน่ารักจังเลยน่ารักจังมาจากข้างบนข้างบนดีกว่าโอเคจ้ะลูกข้างบนนี่มาดูกันมันจะเป็นเหมือนเป็นที่นั่งพักผ่อนมีชั้นหนังสือให้อ่านด้วยแล้วผมขอโทษจริงๆนะเรื่องที่ผมเคยแอบเข้ามาที่บ้านหลังนี้โอ้ไม่เป็นไรจ้ะใช่ไหมน้องคุณเราให้อภัยใช่แต่ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเปลี่ยนที่ต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ฮะแล้วห้องนอนของผมล่ะเฮ้ยตกกระจายหมดเลยไม่ต้องตกกระจายไปเดี๋ยวก็ชิน
นี่เลยห้องนอนของหนูอยู่ในนี้เลยโอ้ชอบมากเลยฮะอุ้ยนี่ผมไม่เคยมีห้องนอนเดี่ยวเลยแฮะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้นะพอดีมันอาจจะรกไปหน่อยเพราะว่าเราก็อยู่แบบไม่ได้เตียงเด้งมากเลยเออผมรู้สึกผมชอบที่ผมบินได้ด้วยแฮะใช่พวกเราเป็นผีเราก็ห่อได้จ้ะแล้วเราสามารถทะลุกำแพงได้ไหมอ่ะคุณลุงฮีโร่กายคุณช่วยโชว์ทะลุกำแพงให้ผมดูหน่อยฮะอ้าวลุงไปโชว์ให้เด็กเขาดูหน่อยเฮ้ยทำได้จริงด้วยเฮ้ยนี่พวกคุณเป็นผีจริงๆใช่ไหมผมไม่ได้ฝันไปหรอกมั้งไม่ได้ฝันลูกก็เป็นผียังไงตอนนี้ใช่แล้วนั้นผมขอนอนก่อนนะฮะเฮ้ยคุณลุงพี่ต้องการจะมาห้องผมอะเราไม่ว่าเราจะไม่รบกวนเขาก็ดีกว่านะไปไปคุณไปงานดีกว่าเอ้ยเห็นบ้านหลังนั้นไหมเห็นเอ้ยเสียงอะไรน่ะไหนว่ามันจะมีผีจริงๆหรือเปล่าน่าจะมีมั้งพูดวะเนี่ยไม่มีหรอกมันก็แค่บ้านหลังเข้าไปดูกันจะดีหรอเข้าไปเนี่ยมาไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยมีคนมาบุกบ้านเราเหรอไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเว้ยโอ้ข้างในมีของเต็มเลยงั้นเปิดประตูให้เลยเอ๊ะใครเปิดประตูอ่ะใครเปิดอ่ะนายมองไม่เห็นฉันกันละสิใครเปิดล่ะพี่นายอยู่ใกล้ประตูนี่ฉันจะปิดได้ด้วยนะมันน่าจะพังนะอ้าวเออคิดเองเฉยมันน่าจะพังนะประตูลมน่าจะแรงแหละบ้านเก่าบ้านล้างก็เป็นงี้แหละเดี๋ยวฉันจะเล่นเปียโนให้ฟังนะนี่ปึ้งเล่นเหมือนมึงเฮ้ยหยุดแล้วมีอะไรครับอยู่ไหมนะนี่ไงเฮ้ยตัวลมนายทำมันล้มหรือเปล่าไม่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำมันกลับขึ้นไปได้เมื่อกี้เราเอากลับกันดีกว่าไหมไม่เราต้องสำรวจให้หมดสี่มันเหลืออีกตั้ง2ชั้น3ชั้นเลยว่าเราดีกว่าเหอะเรากลับกันเถอะไม่อยู่ไม่ทำไมนายขี้กลัวจังเลยวะเนี่ยเคยตีเคยตีนายสะดุดล้มเองหรือเปล่าฉากเด็ดอยู่ตรงนี้แหละบ้านนี้ไม่มียุงใช่ไหมมาไหนไม่ขึ้นเฮ้ยเพื่อนแกไม่นอนแล้วล่ะไม่นะผมขอโทษผมจะไม่อยู่แล้วจะไม่อยู่แล้วออกมาจากบ้านฉันซะเฮ้ยเป็นไงล่ะจ๊ะลูกพ่อแม่มีพลังผีเหรอใช่แล้วจ้ะหนูอยากได้ไหมล่ะอยากได้ฮะเอาเลยพ่อให้เมื่อกี้ผมจัดการไป1คนด้วยล่ะดูผลงานผมสิแต่ว่าเขาตายไปแล้วแฮดูสิถือว่าดีนะเนี่ยเฮ้นั่นผมขอตัวไปนอนก่อนนะได้เลยจ้ะฝันดีนะจ๊ะมีความสุขมากเลยล่ะสุดวันนี้นะค่ะคนมีความสุขกันเลยอร่อยจังเลยกาลูกออกมานอกบ้านสิลูกแม่เรียกนี่นอกบ้านเหรอได้เลยเฮ้อ้าวไม่เห็นมีใครอยู่นอกบ้านเลยลูกสิหาเราไม่เจอหาไม่เจอเสียงก็อยู่ไหนเนี่ยไปไหนครับเนี่ยใช่ไหมคุณอยู่ไหนอ่ะลูกกันมาข้างบนสิอ้าวมาแล้วฮะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้แม่จะพาไปทำอะไรสนุกด้วยล่ะสนุกเหรอเป็นยังไงเหรอฮะบอกเลยมันมากลูกอยากหลอกคนไหมจ๊ะหลอกคนเหรอใช่แกล้งคนอ่ะอยากฮะดูลูกเห็นไหมทางนู้นมันจะมีบ้านหลังนึงอยู่บนภูเขาแล้วฝั่งนี้จะมีบ้านด้วยฮะใช่จ้ะลูกมันมีบ้านอยู่สองหลังด้านขวากับด้านซ้ายบนภูเขาลูกอยากไปหลอกบ้านไหนก่อนแม่ให้ลูกเลือกผู้โชคดีผู้โชคดีผมอยากหลอกทั้งสองคนเลยเราสองคนมาอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าหรือเราไปได้ทีละหลังไปได้ทีละหลังสิจ๊ะไปได้ทีละหลังเราต้องเลือกนั้นเราไปหลังนั้นก่อนไหมฮะได้เลยจะไปหลังนั้นก่อนก็ได้มาตามมาเลยเราจะไม่ฆ่าเขาเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะไม่ฆ่าจ้านี่ลูกเข้าไปก่อนเลยไปก่อนเลยเหรอเดี๋ยวแม่จะหลอกเขาก็เหมือนเขาจะนอนอยู่ฮะเดี๋ยวผมจะปลุกเขาเองเกิดอะไรขึ้นนะเสียงอะไรก็ไม่หลอดไฟแตกหมด
เอาขาหาอะไรพวกเราพี่อย่าหัวด้วยกันฉันจะเอาชีวิตแกไม่อยู่แล้วเอ้ยครับหนีไปแล้วจะไปไหนล่ะจ๊ะจะไปไหนไปไหนครับจะไปกลับมานะไม่แน่พ่อครับผมว่าพอแล้วดีกว่าเขาแค่นี้เขาก็ไม่เขาก็กลัวจะตายอยู่แล้วนั่นแหละเดี๋ยวเขาวิ่งสีห่างจะตื่นไปนู่นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปอีกบ้านอีกหลังหนึ่งกันดีกว่าคุณใช่เราไปอีกหลังกันดีกว่าไปลูกตามแม่มาได้ฮะแล้วมันมีคนที่ฆ่าพวกเราได้ไหมเหรอฮะแล้วเป็นผีนี่ไม่มีคนฆ่าพวกเราได้หรอกนะแล้วพวกพ่อมดล่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเสียงอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีใครอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยจบเอาเฮ้ยไม่ไหวจะไม่เห็นพวกเรานะเฮ้ยเขาโง่มากเลยฮะผมไม่จะไปทำอะไรใครนะอะไรเนี่ยก็เลยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเขากระโดดตกผาเลยโอ้ยเจ็บรู้สึกว่าเขาจะขาหักไปไหนไม่ได้นะตายเลยสาใจยังเลยว่าคืนนี้สนุกมากเลยฮะจะพ่อกับแม่จะพามาบ่อยๆแล้วกันโอเคฮะผมสนุกมากเลยที่ได้เกิดเป็นผีถ้าชอบมันก็ได้ไปทำอะไรแบบนี้ตลอดเลยล่ะโอเคฮะกลับบ้านของเรากันดีกว่าเข้าห้องดีกว่าแต่จะว่าถึงเรื่องที่ลูกเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ที่ว่ามีอะไรมีใครทำอะไรพวกเราได้หรือเปล่าคือตอนสมัยผมเป็นมนุษย์ยังมีคนพูดถึงเรื่องพ่อมดแล้วก็หมอผีอะครับผมเลยกลัวมากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นผีแล้วอะคือเขาหายสาบสูญไปนานแล้วน่ะคือแม่กับพ่อก็คือไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วแต่ช่วงนั้นที่เราเจอลำบากอยู่เนาะคุณใช่ลำบากมากก็คือในยุคสมัยนี้ไม่มีพ่อมดแล้วใช่ไหมฮะใช่จ้ะเขาหายสาบสูญไปนานแล้วแปลว่าพวกเราก็จะครองโลกใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่เรายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยล่ะเย้เย้โอเคจ้ะรีบนอนแล้วกันวันนี้ได้ฮะฝันดีจ้ะแม่สนุกจังเลยนอนดีกว่าเฮ้ยแม่กลับมาแล้วไปไหนกันมาเหรอฮะอุ้ยเอาของมาด้วยใช่แล้วใช่คุณพ่อเขาของมาฝากลูกน่ะคืออะไรเหรอสิ่งนั้นก็คือนี่ไงอุ้ยน่ารักจังเลยผมจะเอาไปตกแต่งในห้องของผมนะเอาเลยเอาเลยได้ตามสบายจ้ะโอเคก็พ่อกับแม่กลับมาครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะออกไปอีกครั้งนะจ๊ะอาจจะไปสักพักนึงสักพักนึงเลยเหรอใช่ก็ลูกก็สามารถไปออกล่าหรือว่าหลอกคนได้แต่ก็ถึงอย่างที่แม่บอกถึงพ่อมดเขาจะหายตัวไปนานแล้วแต่ว่าก็ระวังไว้นะจ๊ะคือลูกอยู่คนเดียวด้วยใช่ลูกอยู่บ้านคนเดียวได้ใช่ไหมอยู่ได้ฮะผมว่าจะไปออกล่าแล้วแหละเจอกันนะครับผมไปออกล่าก่อนละกันโอเคจ้ะวิวมีบ้านตรงไหนบ้างนะที่เรายังไม่ได้ไปตรงนั้นไงนี่ดูเป็นบ้านหลังใหญ่ดีแฮะแล้วจะหลอกที่นี่แหละนี่มีใครอยู่ไหมนะแต่ว่าทำไมกลิ่นมันแปลกๆวะเนี่ยไอ้สงสัยกินอาจจะเป็นพิษไปแน่เลยโอเคเอ้ยปวดหัวจังเลยฮะทำไมตาฉันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยแกอยู่ไหนโอ๊ยปวดหัวมากเลยอ่ะเอ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอ้ยคุณจับผมไว้เหรอเอ้ยปล่อยผมนะนี่มันเชือกอะไรกันเนี่ยทำไมมันแน่นจังทำไมผีถึงทะลุผ่านไม่ได้ปล่อยฉันนะพยายามเถอะนั่นมันเชือกอาคมนะเชือกอาคมเหรออย่าบอกนะว่าคุณคือพ่อมดเหรอไม่นะแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ย
คุณพ่อมดปล่อยผมไปเถอะผมยังไม่อยากตายอ่ะพ่อแม่ช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายจงเปลี่ยนร่างเป็นคนซะว้ายนี่ไม่นะผมชอบการเป็นผีมากทำไมคุณถึงเปลี่ยนให้ผมกลับมาเป็นคนล่ะโอ้ยแค่อยากช่วยนายนะว่าอายุนายยังไม่ถึงขาดเลยฉันเกลียดแกเป็นผีสนุกที่สุดแล้ว